ประเด็นติดตามศูนย์ข่าวภาคเหนือวันนี้ไปติดตามปัญหาเรื่องที่ดินในพื้นที่ตำบลนางัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งชาวบ้านเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารังวัดที่ดินตามที่ศาลสั่งทุเลาคำสั่งกรณีถูกฟ้องร้องบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่าจะมีการดำเนินการในวันที่19กรกฎาคมนี้ติดตามได้จากเพจ Facebook ไทย PBS Not